ื้อค่ะยาตัวนี้อยู่ในยุโรปแล้วไปทำแก้ตื่นจะพาเข้าสถานีแห่งเป็นสถานีไปตู้ตำบลดงมังไฟแล้วเข้าสิงคับเกลื่อนไปกันเนาะครับผมรถไถนี้ได้แนวความคิดมาจากฐานดึงถอยหลังครับผมแล้วก็ผมมาดัดแปลงชุดเกียร์มอเตอร์ไซค์มาเป็นชุดเกียร์ของรถไถนะครับแล้วใช้เครื่องยนต์ต้นกำลังเป็นเครื่องตัดหญ้าครับผมพูดถึงตกงานเลยเนาะว่าหันเริ่มหนาวแล้วเกษียณอันนี้ทรงสารที่พี่นี่มันดูดซึมตั้งลงไปมันคือทรงผ่านสายสายสาย2เกียร์3เกียร์ใส่ไปนะนะครับมาเปลวนี้จังขึ้นเป็นแบบนี้ครับยอดสีขาวยอดสุขภาพคุณได้ความรู้กันยอดมาจากยอดแล้วประกอบให้เพิ่มเลยวันนี้มันบ่ทันนะคะเพราะว่าช่วงนี้กำลังเข้าหน้ามันแค่อย่าใส่โลโก้แค่อย่าใส่โลโก้ของผมผมคือขายโลโก้ของผมครับอะไรนะครับ5ครับ5เกียร์เดินหน้าแล้วก็1เกียร์ว่างเวลาถอยหลังกำคัดแล้วก็ดึงเลยต้องวัชพืชทำได้ให้17,500บาทเอาอินซี่กับพ่อตาเบนซินต้องเปิดวันปีนี้หลายปีมานี่ครับแผลเหลือครับนี่ทำงานยังไงหลายครับโดยเฉพาะโรคหนังเน่าเด็กพัวกันเป็นปีแน่ปาดเหมือนกับรถไถเดินตามเคมีแปลเป็นภาษาบ้านเฮาว่ากลุ่มโฮมพี่น้องเกษตรกรไทยก็มีค่าครับแต่ว่าภายในจังหวัดยะโสสองปีครับสองปีกลุ่มต่อมีมีแค่ค่าน้ำมันเนี่ยครับค่าเดินทางค่าต่างจังหวัดสเตอร์ของมอเตอร์ไซค์ครับครับตัวนี้จะเป็นชุดเกียร์ของมอเตอร์ไซค์ครับเวลาเราดึงโซ่แล้วก็คลายน็อต2ตัวแล้วดึงออกมาปุ่มนะครับเวลาไทยครับเข้าเลยผีย้อนเพื่อนนะครับของผ่านมีอยู่ไปมีครับผมเตรียมไว้แล้ววันนี้ลูกค้ามาซื้อรถมาฝากยังคะเนี่ยจดแค่ไหนครับมันรีบเพิ่มเช้ามันไม่พอได้มากหมดหัวเปิดหัวว่ารายงานวันนี้ถ้าเกิดนอกงานนี้ก็ราคาประมาณนี้แหละครับทั้งมหาชนะชัยตำบลบากเรือและตำบลม่วงเป็นการเปลี่ยนเกษตรทฤษฎีด้วยกันไถพรวนดินเหมือนรถไถเดินตามขนาดใหญ่ครับแต่แค่ย่อส่วนลงมาเป็นรถไถขนาดเล็กเพื่อให้เข้าในพื้นที่แคบๆเช่นร่องมันสำปะหลังร่องต้นมะพริกแล้วก็ร่องอ้อยนะครับไถพรวนดินไถเข้าไถไดย่านะครับสามารถเข้าในพื้นที่ร่องเล็กๆได้นะครับแล้วตัวนี้จะยังอยู่แค่มีคัสมีเกียร์เหมือนรถมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถปรับเกียร์ได้สามารถไปช้าก็ได้ไปเร็วก็ได้นะครับคิดขึ้นมาเองเลยครับทำมาประมาณ4ปีแล้วครับผม4ปีครับผมตอนนี้จำหน่ายที่ไหนบ้างครับอยู่ที่บ้านสีฐานครับบ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรครับร้านจำนงการช่างครับติดต่อเบอร์0801511020ช่างแจ็คครับผม